ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ก็ขึ้นโปรไฟล์ว่า2ตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่คนเกรียงบอกไม่โอเคไม่ปลื้มพี่น้องสงสัยไหมว่าทำไมคนเกรียงเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างนี้พี่น้องถ้าบ้านเราเขาไม่เรียกตัวนะพี่น้องเขาเรียกคนนะคนนะเขาเรียกคนแต่ว่าที่นั่นเราต้องไปเรียนภาษาเกรียงอีกนะพี่น้องเขาเรียกตัวสองตัวนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่ประมาณนี้นะพี่น้องคนที่ทำให้เผ่าพันธุ์คนที่ไม่รักเผ่าพันธุ์นะพี่น้องบรรพบุรุษดูใครก็ได้หลายๆเผ่าพันธุ์ใส่กันเลยเขาไม่นิยมนะพี่น้องรุ่นทำลายเผ่าพันธุ์ตัวเองเขาไม่นิยมนะเอาคนใหญ่ๆมาเปรียบเทียบไม่ฟังเลยต้นราชวงศ์ชิงนัวเชอร์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชิงนะพี่น้องมันก็มีเผ่าพันธุ์ชั่วหลายอยู่ชื่อนีอันไหหลันไปเอาเผ่าพันธุ์อื่นมาถล่มเผ่าพันธุ์ตัวเองสุดท้ายนัวเชื่อทำไงประหารชีวิตนะพี่น้องประหารชีวิตไม่เอาไว้นะอันนี้เล่าเรื่องสายพันธุ์ชั่วหลายที่นัวเชื่อไม่ได้เก็บเอาไว้หลังจากต้นราชวงศ์ชิงแล้วใช่ไหมเราก็มาเปรียบเทียบให้ฟังอีกสมเด็จพระเจ้าตากก็ได้รวบรวมผู้คนเพื่อจะขับไล่พม่าไปขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านบ้านกกสมเด็จพระเจ้าตากก็จัดการเรียบร้อยนั่นก็แสดงว่าทั้งสองพระองค์นะตัวเชอก็ดีสมเด็จพระเจ้าตากก็ดีคงมองเห็นพิษภัยที่อยู่หนองเนื้อในนะพี่น้องเป็นหนองเนื้อในบ่อนทำลายตัวเองอ่ะก็เป็นคนประเภทนี้ต้องจัดการผมคิดว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็คงจะทราบนะครับระดับผู้นำบิ๊กๆเขาคงไม่ปลื้มเท่าไหร่คนที่หนึ่งแยกตัวไปอยู่กับตักมาดอไปเป็นเจ้าของบ่อนบ้านเราเรียกเจ้าของบ่อนนะเข้าใจง่ายๆเนาะเป็นเจ้าของบ่อนเก็บบ่อนนั่นแหละพูดง่ายๆคนที่สองไปเจรจาสงบศึกมันใช่เลยพี่น้องเจรจาสงบศึกไปเจรจาสงบศึกยังไงเมื่อ3วันที่แล้วนะเขาลากรถถังออกมาถล่มลัทธิยารู้ตัวหรือยังว่าควรจะทำยังไงหรือได้เป็นเจ้าของฟาร์มกล้วยแล้วใช่ไหมเจ้าของสวนกล้วยไปแล้วใช่ไหมเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคนนึงได้คุมบ่อนก็ลืมบ้านตัวเองอีกคนนึงได้เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนกล้วยก็ลืมไปหมดเลยว่าตัวเองต้องทำอะไรคนประเภทนี้นะพี่น้องไปอยู่กับใครไม่ได้นะไปอยู่กับใครไม่ได้อยู่ใครอยู่ใกล้ต้องระวังตัวนะเอาไว้ใกล้ๆไม่ได้นะคนประเภทนี้ผมคิดว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยงทุกท่านคงจะมีวิธีนะพี่น้องมีวิธีนะต้องทำอะไรสักอย่างนะมันเป็นเส้นหนามของการก่อตั้งกลุ่มเผ่าพันธุ์ของตัวเองถ้ายังมีคนประเภทนี้อยู่นะพี่น้องมันการที่จะกอบกู้บ้านเมืองมันก็ยุ่งยากนะพี่น้องเพราะว่ามันเนื้อหนองเนื้อในยังมีหนองอยู่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ดีอยู่ใกล้ก็เป็นพิษอยู่ไกลก็เป็นภัยคือพูดง่ายๆมันจะสร้างความเดือดร้อนให้ไม่จบไม่สิ้นนะต้องหาวิธีทำซะคิดออกก็ทำซะมันไม่ใช่ถ้าเจรจาสงบศึกมันดีจริงนะพี่น้องถ้ามันดีจริงนะ70ปีนะเขาไม่ต้องลบกันหรอกพี่น้องเขาใช้วิธีเจรจาก็ใช้วิธีเจรจาเขาไม่ต้องมาลบกันแบบนี้หรอกที่ลบแบบนี้นะต้องเข้าใจพลเอกบจแฮนะมันเป็นโอกาสดีที่สุดนะถ้าเจรจาดีที่สุดนะเขาจะลากรถถังมาทำไมถล่มรัฐขยาถ้าเจรจาสงบศึกจริงๆนะทำไมเอาเครื่องบินไปถล่มที่โน่นเอาไปถล่มที่นี่ถล่มจนไม่หวาดไม่ไหวทั้งปืนใหญ่ปืนคอเป็นโคกกระจายเลยพี่น้องเอ๋ยเขาเจรจายังไงก็แสดงว่าการเจรจาไม่เป็นผลเมื่อไม่เป็นผลคุณถูกหลอกหรือเขาหลอกอันเดียวกันนั่นแหละคุณถูกหลอกหรือเขาถูกหลอกไม่ทราบว่าทำไมให้เขายุงจมูกอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องขออภัยนะอาจจะพูดคำไม่สุภาพนะมันจะง่ายต่อการอธิบายถ้ามีคนอื่นจุงจมูกตัวเองก็แสดงว่าต้องอะไรพี่น้องต้องให้ทำตัวแบบนี้มีหน้าคนกะเหรี่ยงเขาต้องเรียกตัวเราก็ไม่รู้นะคำว่าตัวเนี่ยมันมาจากให้เขาจูงจมูกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่น้อง
มาถึงขั้นนี้แล้วอย่าไปพูดเรื่องเจรจาเลยมันไม่ใช่ทางออกหรอกมาถึงขนาดนี้ถามจริงๆจะไปเจรจากับเผด็จการมันใช่เหรอพี่น้องในโลกนี้มันมีใครบ้างที่ไปเจรจากับเผด็จการแล้วมันออกผลมาแบบดอกกุหลาบดอกมะลิมีไหมไม่มีไปเจรจากับเผด็จการมันมีแต่ลูกปืนกับระเบิดจะเอามอบให้ทำไมมันถึงยอมตั้งโต๊ะเจรจาง่ายมากเลยคือมันลบไม่ไหวมันอยากจะหายใจก็เลยเรียกมาเจรจาเรียกมาเฉยๆนะแต่ว่าพวกแม่ทัพนายกองน่ะก็เอาระเบิดเอาอะไรไปถล่มต่อมันใช่เลยพี่น้องมันไม่ใช่ถ้าเจรจาจริงคุณก็ถอยทัพกลับไปดิมีน้องลายถอยทัพกลับไปดิถอยทัพกลับไปอยู่พม่าดิไปอยู่กรุงโนบิดอดิถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะเอาแบบเจรจาสงบศึกจริงๆคุณก็ต้องถอยกลับไปไม่ใช่เจรจาสงบศึกแต่ขนทหารขนปืนใหญ่ปืนคอปืนคอกมารถถังมามันใช่ที่ไหนล่ะแค่นี้คุณก็มองไม่ออกหรือว่าไอ้ที่เจรจาที่พูดถึงมันไม่เป็นผลก็ไม่ได้ทำตามเลยแล้วคุณยังไปนั่งเจรจาอีกผมคิดว่าหูข้างนึงก็ต้องเป็นกล้วยนะหูอีกข้างนึงก็เป็นเจ้าของสวนกล้วยนะเข้าใจไหมสวนกล้วยปิดปากปิดตาปิดหูไปหมดแล้วมีบ้านกี่หลังก็ไม่รู้ในกรุงโนบิดอมีน้องลายเขาไม่เสียดายหรอกแค่บ้านหลังสองหลังแรกกับไอ้คนไม่รักเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เขาไม่เสียดายหรอกเขาจะทำลายเนาะเขาจะทำลายเขาก็ให้บ้านให้รถให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะง่ายต่อมันเป็นแผนธรรมดาเลยแต่ว่าก็ยังมีคนเป็นหลงไหลถ้าเป็นปลาก็ไปกินเหยื่ออะไรประมาณนี้ลืมเลยถามจริงๆลบมาตั้ง70ปีได้ลบเพื่ออะไรแล้วสมัยเริ่มต้นที่คุณลบเพื่ออะไรกอบกู้เอกราชไม่ใช่เหรอสมัยนั้นยิ่งลำบากกว่านี้อีกไหมพี่น้องเพราะลบทหารกรุงโดบิโดเขาเอากองทัพมาถล่มจุดๆเดียวใช่ไหมสมัยนั้นจุดเดียวนะเขาลบเป็นจุดๆนะสู้ได้อะสมัยนั้นสู้ได้แล้วมาถึงตอนนี้ตั้งมาดอมันกระจายกองทัพออกไปทั่วทุกรัฐกำลังมันกระจายนะคุณกลับไปเจรจาสงบศึกบ้าหรือเปล่าขอไปนะพี่น้องคนกะเหรี่ยงเขาพูดตัวนะเขาไม่ได้พูดว่าคนนะแสดงว่าต้องมีอะไรพี่น้องเข้าใจไหมครับมองเกมไม่ออกอ่านเกมไม่ขาดไม่รู้ว่ามีนางลายเอาอะไรให้กินนะพี่น้องวันนี้อาจจะได้กินกล้วยนะหรือได้กินหญ้าได้กินกล้วยแล้วมั้งเนาะวันนี้กินกล้วยก็ดีหน่อยแล้ววันหน้ามีนางลายคงไม่ได้เอากล้วยให้กินนะก็ดูประสบการณ์ท่านผู้นำคนอื่นๆที่ผ่านมามีนออนไลน์เอาอะไรให้กินที่ผ่านมาดูไม่ออกหรือว่าบทสุดท้ายแล้วตักมาดอเขาเอาอะไรให้กินโอ้ยไม่รักชาติเผ่าพันธุ์ตัวเองไม่รู้จะครบได้ไหมคนกะเหรี่ยงก็ไม่ครบนะพี่น้องคนประเภทนี้เขาไม่ครบนะก็มีหลงเหลืออยู่บ้างคนข้างๆตัวนะก็มีเหตุผลแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราทำเพื่อส่วนรวมนะเราก็ต้องมองนึกถึงพี่น้องที่เสียชีวิตจากผ่านมาก็เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วเขาลบเพื่อเอกราชของตัวเองเขาเสียชีวิตไปเท่าไหร่เลยนึกออกไหมนะยังไปนั่งเจรจาอยู่นั่นนะเจรจายังไงเขาลากรถถังมาเป็นกองเลยโอ้ยสั้นๆสวัสดีครับผม